สสพรรคร่วมรัฐบาลบางส่วนบางคนก็ไม่เห็นด้วยว่าต้องให้ไปยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความว่าต้องไปทำความเข้าใจกับเขาไหมฮะมันก็เหมือนกับว่าไม่เห็นตัวตนเลยยังไม่เห็นมีใครพูดกับผมเลยเพราะฉะนั้นไม่ตอบเพราะไม่มีตัวตนเพราะอันนี้นี่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีการฉุกคิดขึ้นมาได้พอมีข่าวออกมาทุกคนฉุกคิดหมดครับที่วิธานค่ะวันโหวตยัตติเนี่ยค่ะที่จะส่งสารหรือเปล่าเนี่ยเรามั่นใจไหมคะว่ายัตติเราจะผ่านก็เวลาเราเขียนเราเสนอกฎหมายมาเนี่ยก็ต้องมั่นใจอ่ะว่าต้องผ่านถ้าไม่มั่นใจมันก็เหมือนนักมวยขึ้นชกมันกลัวแพ้แต่เริ่มต้นไม่ได้มันก็ต้องมั่นใจว่าต้องผ่านแสดงว่าเราคุยกับพรรคร่วมแล้วในการโหวตเรื่องนี้คือพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่างนี้อยู่แล้วเราเป็นเจ้าของร่วมกันไม่ใช่ของใครพรรคใดพรรคหนึ่งเพราะตอนเราร่วมเราก็ร่วมมาช่วยกันร่างเรามาแสดงความคิดเห็นมาแสดงว่าวันนี้เนี่ยเราใช้มา2ปีแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยสิ่งไหนที่เราคิดว่าเราควรจะแก้ไขแล้วจะแก้ไขไปในแนวทิศทางใดกรอบไหนหรืออะไรไม่แตะส่วนไหนซึ่งเราชัดเจนมาแล้วก็คือหมวด1และหมวด2และในหมวดอื่นๆที่มีเกี่ยวกับพระราชอำนาจลดหรือตัดพระราชอำนาจเราไม่ให้นะครับ